แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอบคุณคุณศาสินิพาคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณ Resident Evil คุณไมค์คุณ Skylet คุณปกป้องคุณ How to Fighter คุณสายฟรี V8คุณนะ chat.jpg มากครับที่สนับสนุนเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Touch Channel นั่นเองในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้กลับมาอีกแล้วโอ้โหไม่ได้พูดคำนี้นานมากพูดคำนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อเกือบ 2-3 เดือนที่แล้วกับชุดTDนะครับจริงๆ TD ไม่นับก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนนิดเดียวแล้วมันก็เสริมกันนิดเดียวแต่วันนี้ได้พูดเต็มๆแล้วนะครับแวนการ์ดภาค V กลับมากับพร้อมของออกในชุดล่าสุด2ชุดพร้อมกันนะครับคือ V EB 03และ04นั่นเองโดยที่เราก็จะไม่ได้รีวิวเรียงแทนไปนะสลับไปสลับมาโดยหลักๆจะเป็นแคนที่อัตโตเล่นก่อนละกันแล้วก็จะเป็นแคนอื่นๆตามมาเรื่อยๆนะครับติดตามไปรายวันละกันนะครับจริงๆก็จะเป็นคลิปยาวๆเรียงกันประมาณ6วันซึ่งจะถูกขั้นวันนึงด้วยแวนซีโร่ตามนั้นอ่ะมาเริ่มครับวันนี้เราอยากรีวิวนี่ก่อนเลยครับโกพาราดินครับผมนะก็โกพาราดินครับเป็นแคร์ที่ออกมาใน VEB 03นะมาพูดถึงในเรื่องของทิกเกอร์กับตัวเริ่มอะไรก่อนเลยครับอ่ะดูกันก่อนเลยนี่ปึ๊บทิกเกอร์กับตัวเริ่มครับเราก็จะใส่เป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับตัวเริ่มมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแต่ทิกเกอร์เราจะใส่เป็นฟอนต์6นะครับแล้วก็ดอ4ฮิว4ซึ่งตรงนี้บอกก่อนว่าโกพาราดินมันจัดได้หลายแบบมากมันจะไม่ได้ฟิกเหมือนทาจิคาเซที่บอกทาจิใส่ฟอนต์แล้วไม่ค่อยเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เนี้ยคือมันค่อนข้างโอเพนอันนี้แล้วแต่ความชอบนะให้ยึดเมนไว้ก็คือดอ4ฮิว4ตรงเนี้ยยึดเมนไว้ถ้าน้องๆอยากเอาไปใส่ฟอนต์6ดอ6ได้ไหมได้ถ้าอยากใส่ชิ4ฟอนต์4ดอ4ได้ไหมได้ถ้าอยากใส่ชิ2ฟอนต์4ดอ6ได้ไหมได้นะครับคือมันเป็นจุดที่โอเพนมากๆในตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้เลยเพราะว่าแอตโตลองเล่นมาก่อนหน้านี้ในแม้ว่าในช่วงแวนการ์ด EX ที่ไปเล่นในสวิตหรือก็ดีหรืออะไรเงี้ยส่วนตัวคือแอตโตเล่นไม่ขึ้นกับการใส่คริติคอลแค่นั้นเองมันขึ้นกับการใส่ฟอนต์กับตัวเองมากกว่าพอมันเป็นอย่างนั้นแอตโตก็เลยใส่เป็นยึดไอโครงเนี้ยเอาไว้นะครับถ้าจะเปลี่ยนจริงๆถ้าชอบโครงนี้เปลี่ยนแล้วก็กลัวมือไม่มีจริงๆอาจจะเปลี่ยนเป็นดอ6ฟอนต์6ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับทิกเกอร์นะอันนี้ก็มันจุดโอเพนอย่างหนึ่งของเด็กนี้ครับมันจะไม่ค่อยฟลิกเท่าไหร่นะครับมาที่เกรด1ครับเกรด1จะมีภาคบังคับอยู่ประมาณเยอะอยู่จะมีการเลทครับ4ใบแล้วก็จะมีตัวเปิดท็อปครับ4ใบแล้วก็จะมีตัวของดินเลนนะครับนะก็อีก4ใบซึ่งไอตัวการเลทบังคับอยู่แล้วเพราะยังไงต้องเล่นสุพีเรียดินเลนถูกบังคับให้ใส่4อยู่แล้วเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้มันยังไม่มีอะไรดีต้องบอกว่าเกรด1ตอนนี้ที่เหลือมันจะเหลือวานิลากับ PG เกรด1เท่านั้นคือเราเลยใส่เกรด1แค่12ใบนะหลักๆเราต้องการตัวที่มีพลังค่อนข้างเยอะเพื่อเอามาโจมตีนะครับการเลทไว้ซูพีเรียได้นี่เอามายืนแวนต้นเกมหรือมาตอบบูทให้แวนก็ถือว่ากดดันพอสมควรนะครับดินเลนก็เอามาใช้สกิลนะครับและทีเนี้ยตัวเด็กมันเองเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมานิดนึงเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก็จะรู้ครับมาที่เกรด2เกรด2ก็มีภาคบังคับอีกเช่นกันเกรด2ก็มีเบอร์แมนครับเป็นภาคบังคับนะครับใส่4มันไว้ให้เล่นกับการ์เลสนะครับแล้วก็จะมีล็อกเอียร์ชูเตอร์ครับอันนี้ใส่3พอแล้วก็จะมีวิเวียนครับใส่3แล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงตัวนี้เป็นตัวที่บวกพลังนะครับสำหรับตอนที่เราโซนน้อยใส่2ถามว่าทำไมถึงไม่ใส่วิเวียนเต็มนะครับถ้าเรากลับไปดูย้อนกลับไปดูตอนเกรด1มันจะมีล็อกเอียร์ชูเตอร์ล็อกเอียร์ชูเตอร์กินโซครับเป็นแล้วมันเป็นตัวหงายแดมเป็นตัวช่วยจั่วแต่วิเวียนเองก็ไม่ต่างกันวิเวียนก็เป็นตัวที่กินโซเหมือนกันนะครับซึ่งเราลองใส่เต็มดูแลใส่แบบแน่นๆเลยอ่ะมันแย่งโซกันเองในการเล่นมากๆคือตัวและตัววิเวียนเองอ่ะถ้าแวนการ์ดเราได้ยืนเป็นบอลเอเซลจริงๆอ่ะตัววิเวียนเองอ่ะมีโอกาสได้ใช้ที่ค่อนข้างจะน้อยกว่านอกจากหลุดฐานจริงๆแวนการ์ดเรายืนเป็นซักกัมมอหรือเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยวิเวียนเองจะมีผลกับตรงนั้นมากกว่านะครับซึ่งทำให้ตอนนี้วิเวียนยังไม่จำเป็นต้องใส่เต็มก็ได้และในส่วนของล็อกเอียร์ชูเตอร์ขึ้นก็ใช้ครับไม่ขึ้นก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้2ใบหรือถ้าใครแบบไม่รู้สึกว่าไม่โอเคกับประมาณนี้จะไปใส่ล็อกเอียร์ชูเตอร์4แล้วก็ในส่วนของตัววิเวียน4ก็ได้เอาตัวนี้ออกไปก็ได้แต่ตัวนี้จริงๆอ่ะค่อนข้างดีนะถามว่าดีตรงไหนเพราะว่าถ้าเล่นจริงๆอ่ะโซมันหมดแน่ๆครับพอโซมันหมดเนี่ยตัวนี้มันจะกลายเป็น 8,000 มันจะตีขึ้น 17,000 ได้เลยถ้าไปเจอแอคเซลด้วยกันหรือว่าไปเจอโพเทคเนี่ยมันจะเจ็บหน้าดูเพราะฝั่งตรงข้ามต้องถูกขอหมื่นนะครับถ้ามันตัวมันเองเหยียบอยู่ในช่องแอคเซลด้วยโหขอถึง 20,000 เลยนะตัวนี้ค่อนข้างเจ็บพอสมควรนะครับโอเคตามนี้นะจ๊ะต่อมาครับสุดท้ายที่เกรด3ใส่เยอะนิดนึงนะ
ก็จะมีเอเซลครับ4ใบนะครับแล้วก็จะมีซักกัมมอครับ3ใบแล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงที่มันไม่มีกิฟต์เนี่ย2ใบซึ่งถามว่าทำไมถึงใส่ซักกัมมอ3ไม่ใส่เต็ม4แล้วใส่ตัวนี้มาทำไมยืนแวนแล้วเจ็บไตโอเคยอมรับครับว่าจัดวิธีนี้ถ้าไอ้นี่ยืนแวนปวดหัวแน่นอนนะครับแต่อย่างที่บอกกลับไปดูเกต1เกต2วิเวียนล็อกเอียวิเวียนกับดินเลนกินโซไอ้นี่ก็กินโซครับเด็กโกพาดีนจริงๆมีโซทั้งหมดกี่ใบนะครับเวลาเราไลฟ์อ่ะเกต0เป็นโซ1ใบเกต1เป็นโซ1ใบเกต2เป็นโซ1ใบแต่ถ้าเราซูพีเรียไลฟ์ปุ๊บมันจะมีเกต0อยู่ในโซเกต1อยู่ในโซมีเกต2อยู่มีเกต2ปุ๊บพอเกต2เราใช้สกิลของบอนเอเซลเอาบอนเอเซลลงมันจะถอดออกก็จะเหลือโซอยู่แค่3ใบเท่านั้นเราต้องไลฟ์ทับไปเรื่อยๆถึงจะใช้โซได้ทั้งเกมเรามีโซอยู่3ใบอ่ะครับถ้าเราไม่ได้ไลฟ์ทับอ่ะมันก็ทำให้ตัวเด็กมันแอบเล่นยากพอเด็กมันแอบเล่นยากอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีแค่2โซมันจะมีแค่ประมาณ2ถึง3ใบด้วยนะจริงๆอ่ะ2ใบด้วยเออ2ใบเพราะตัวเริ่มมันถูกถอดออกไปก็เลยแค่เกต1กับเกต2 2ใบแวร์มีเกต3ถ้าเราไม่ได้ทำการไลฟ์ทับเลยโซมันจะน้อยมากและตอนนี้มันยังไม่มีแบบตัวโซชาร์จโซชาร์จโซชาร์จอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเล่นยากจริงๆเนี่ยในลิสต์เนี้ยเราถึงไม่กล้าใส่เพลินอเข้ามาเพราะว่าเพลินอโซบาส3กูไม่มีตัวโซชาร์จมึงให้กูโซบาส3แล้วกูจะเล่นยังไงมันก็เลยยังไม่เก่งนะครับตอนนี้เราจะใส่ประมาณนี้ก่อนตัวนี้ลงมาโดนตัวนี้โดนลากลงมาด้วยสกิลของบอลเอเซลอ่ะมันก็สามารถลากเพื่อนต่อได้แล้วก็จวดเติมมือได้หรือว่าจะเอาตัวนี้ตีแล้วก็ลากเพื่อนลงมาได้จริงๆอ่ะเราคอปุ๊บแล้วตีทีหลังตัวนี้ก็มาทำเวฟได้เหมือนกันเขาเอาเข้าจริงๆอ่ะถ้าเกมมันบอดมากๆอ่ะเคาน์เตอร์บาร์มันเหลือนะเพราะว่าตัวเอเซลเองอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคมาถึงสุดท้ายครับอย่างที่เราบอกไปในคลิปที่แล้วก่อนเข้าเดโปรไฟล์นะครับอีเมนเจเนอรี่กับอีเมนเจเนอรี่กับอะไรอ่ะกิฟต์นะครับแอคเซลครับผมแค่นี้เราใส่16ใบครับเป็นทริคแอนทิปไปนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนคุณจะใส่8ก็เรื่องของคุณนะครับอันนี้จะเป็นทริคแอนทิปไปเลยใส่16ใบครับเหตุผลไปดูในคลิปที่แล้วเอานะโอเคอ่ะมาวิธีการเล่นครับของเด็กนี้กันเลยเด็กนี้จริงๆเนี่ยมันเล่นไม่ยากและถ้ามือป๊อกมันจะเล่นได้ไหวมากๆนะครับเริ่มก่อนได้เปรียบมากบอกก่อนเลยว่าเริ่มก่อนได้เปรียบมากแต่ว่ามือต้องครบนะถามว่าบนมือเราจำเป็นต้องมีอะไรบ้างนะครับมีแค่นี้ก็พอครับ1คือเบอร์แมนครับ2คือ1เอเซล1เบอร์แมนอยู่บนมือพอนะครับทีนี้วิธีการเล่นของมันก็คือว่าถ้าเราเริ่มก่อนให้ไลฟ์เป็นอะไรก็ได้ครับไลฟ์เป็นจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวนี้มาไลฟ์กันเพราะว่าตัวนี้ถ้าสมมติเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังเนี่ยถ้าเริ่มก่อนมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าไปเริ่มหลังอ่ะตัวนี้เองมันเวลาตีฮิตปุ๊บมันได้เปิดท็อปเด็กนะครับพอได้เปิดท็อปเด็กถ้าเกตเข้าแวนก็คอนะครับแต่ถ้ามันอยู่ช่องเรียเนี่ยตัวมันจะถูกรีทายไปด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าอยู่ในช่องเรียยูนิตนี้ถูกรีทายใช่ตัวมันจะตายนะครับเปลี่ยนตัวได้แต่ทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะครับก็ต้นเกมเขาเลยมายืนกันที่ไม่ยืนตัวดินเลนปุ๊บนะครับเพราะว่าดินเลนมันยืน 7,000 ครับเดี๋ยวตายนะครับก็เลยยืนเป็นตัวนี้กันมันยืน 8,000 ด้วยโอเคทีนี้มาถึงในช่วงเกต2ครับให้เอาเบอร์แมนไลท์ลงแวนไปเลยนะครับพอเอาเบอร์แมนไลท์ลงแวนนะครับให้ใช้สกิลนะครับนะโฟกัสนิดนึงให้ใช้สกิลครับทิ้งมือ1ของเบอร์แมนสกิลเบอร์แมนคือเมื่อลงให้ทิ้งมือ1ถามว่าโกพาดินทิ้งอะไรดีนะครับจริงๆอ่ะถ้าถามส่วนตัวกูนะส่วนตัวคือทิ้งทิกเกอร์ไปให้หมดเลยเว้ยคือมันจะเป็นเด็กที่มันต้องค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียนิดนึงมันต้องบุกด้วยมันต้องหาตัวเล่นอย่างเดียวนะครับสมมติว่ามีฟอนต์อยู่บนมืออย่างเงี้ยทิ้งฟอนต์แม่งไปเลยนะมันต้องหาตัวเล่นจริงๆนะครับถ้าฝั่งข้ามตอนแรกอ่ะในเทิร์นแรกฝั่งข้ามตีมาเยอะๆก็รับไปให้หมดก็ได้นะนะครับมันต้องใช้แดมเหมือนกันอ่ะมันจะไปเรียกกาเลตออกมาครับถ้าไปเรียกกาเลตมาปุ๊บเรามีเอเซลอยู่บนมือนะครับให้เอาเอเซลครับโลดไลท์ลงมาแล้วก็ถอดไอ้ตัวเริ่มเนี่ยคลิปเนี่ยออกมันก็จะได้เราจะได้เป็นเกต3เลยแล้วถ้าฝั่งข้ามเป็นเกต2หรือต่ำกว่าเป็นเกต2หรือต่ำกว่าอยู่นะครับมันก็จะโดนลบ1ไดซ์แล้วเราก็จะได้สร้างกิฟต์เลยแค่นี้เองนี่คือต้นเกมเราก็พร้อมบุกได้แล้วแล้วก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ตัวนี้ลงอ่ะมันมีเทคเมื่อลงจากกองด้วยนะเพราะไอ้เมื่อลงด้วยนะถ้ามันลงจากค่าคอสหรือความสามารถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถเคาน์เตอร์บาร์1บวก 10,000 ได้ถ้าเราไม่มีตัวจะคว่ำอะไรก็ใช้เทคตัวเนี้ยคว่ำลงไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปตีอย่างเงี้ยเป็น 18,000 ฝั่งตรงข้ามยืนฝั่งตรงข้ามถ้ายังเป็นเจน1อยู่เงี้ยไอ้นี่ 18,000 คือขอแบบโอ้ขอ 15,000 เลยนะขอเยอะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่คว่ำหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่จริงๆแล้วแต่เคาน์เตอร์บาร์ที่มีมันจะมีการบริหารเคาน์เตอร์บาร์ของมันอยู่ต่อมาเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับตัววิเวียนนะครับลงมาเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็โซบาร์1ครับเนี่ยที่บอกคือโซมันจะหายไปเรื่อยๆโซบาร์1ปุ๊บเปิด3คอ1ที่เหลือเรียงไว้ใต้กองครับเรียงเปิดลงมาปุ๊บสมมุติว่าเราเปิดได้เอาเป็น
เกรด2แล้วกันอ่ะเราเปิดได้เบอร์แมนเบอร์แมนเมื่อลงจากกองเมื่อลงนะครับเมื่อมันลงสนามด้วยความสามารถเดี๋ยวค่าคอร์สจะบวกไป 3,000 เบอร์แมนก็ลงมาได้สมมติเบอร์แมนกันเราเรียกมันเปิดมาแล้วเจอเบอร์แมนที่เหลือไปเลี้ยงได้กองนะของวิเวียนก็จะบวก 3,000 เบอร์แมนเมื่อลงมาครับถ้าเรามีมืออีกก็ทิ้งมืออีก1ก็ได้ครับมันก็จะวนลูปกลับไปเสิร์ชกาเลตมาใหม่กลัวแวนตีไม่เข้าบูทให้แวนได้ไหมได้นะครับผมนะมันก็จะเป็นลูปอย่างนี้และทีนี้หลังจากนี้บนมือเราต้องมีการทั้ง1ใบซึ่งถ้าอยากให้ดีเลยแล้วก็บูทต้นเกมแบบมือป๊อกเรียกมือป๊อกละกันให้มีซากามออยู่บนมือ1ใบครับแล้วเราก็จะเริ่มตีเลยถามว่าเริ่มตีจากใครดีครับพี่นะเราสามารถเริ่มตีตัวนี้ได้ถ้าเราไม่ได้คว่ำมันจะ 8,000 ใช่มั้ยตีครับกาเลตแต่ว่าวิธีการเนี้ยมันต้องมีซากามออยู่บนมือนะแต่ถ้าไม่มีซากามออยู่บนมือเนี่ยก็จะไม่แนะนำแต่ถ้าพลังมันเท่ากันอย่างให้เอาตัวที่พลังเท่ากันตีไปก่อนตีครับ 8,000 อ่ะตัวนี้ตีวิเวียนครับตี 22,000 นะครับโจมตีแหวนฟาร์มข้ามที่ 8,000 กูตี 22,000 ก็ขอ 15,000 ต้นเกมนะครับอ่ะเอาเอเซลตีครับ 20,000 สกิลเอเซลทำงานครับคอการ์ด1ใบจากบนมือเราก็จะคอเราก็จะคอตัวของซากามอลงมานะครับพอคอซากามอลลงมาปุ๊บเราก็โซบาร์ด1ครับมันก็จะจั่ว1พอมันจั่ว1เสร็จปุ๊บก็จะคอการ์ด1ใบจากบนมือลงมาซึ่งสมมตินะสมมติอย่างที่เราบอกคืออันนี้คือกรณีที่เราแบบมือมึงป๊อกสัตว์หรือว่ามันมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเราสามารถคอลงมาอย่างนี้ได้เป็นเบอร์แมนก็ได้แล้วเราก็ใช้เทคเหมือนเดิมครับทิ้งมือ1จะทิ้งอะไรไปก็ได้ครับแล้วก็ไปเสิร์ชเหมือนเดิมเสิร์ชกาเลตลงมาอย่างนี้ก็ได้ต่อตูดกระตีขออภัยตรงนี้มันเสิร์ชได้ไหมว่าขออภัยคอจากมือเสิร์ชไม่ได้แต่ว่ามันจะลงมาได้นะครับลงทิ้งไว้ได้อาจจะลงเบอร์แมนหรือลงตัวอื่นมาได้มันเสิร์ชไม่ได้นะขออภัยนะลืมมันลงจากมือหรืออาจจะลงเป็นเกรด3อย่างอื่นก็ได้ครับลงเป็นอะไรก็ได้หรือเป็นตัวนี้ละกันสมมติมีตัวนี้คอตัวนี้บนมือลงมาตัวนี้พลังพอเราไม่มีโซเนี่ยโซเราสูญแล้วเนี่ยตัวนี้ก็กลายเป็นตี 17,000 ไปแล้วแล้วเวลาเราตีครับถ้าเกิดโชคดีมันได้ได้เดียวนะเพราะฝั่งข้ามเป็นเกรด2ว่าเราเริ่มก่อนเช็คออกมาครับฟอนต์แถวหน้าเราเพิ่มหมดปึ้งโอ้โหตีกันสนุกอะถ้าเราได้ฟอนต์มาใบเดียวปุ๊บไอ้นี่เป็น22ไอ้นี่เป็น27ไอ้นี่เป็น32ฝั่งตรงข้ามกาดกันยับครับมือแตกแน่ๆนะครับอันนี้คือความเร็วของมันแล้วก็จะเล่นเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วทีนี้ในเทิร์นหน้าๆเนี่ยถ้าเราไลฟ์ได้ก็พยายามไลฟ์แล้วก็สแปมช่องขึ้นมาเรื่อยๆไลฟ์สแปมช่องไลฟ์สแปมช่องครับโดยเอาจริงๆเนี่ยให้มีวิธีเล่นอยู่วิธีนึงที่แอตโตจะใช้บ่อยนะครับโดยการที่เอาเจ้าทริกเกอร์เนี่ยถ้าสมมติไม่มีตัวจะลงนะคือเด็กเนี้ยมันจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ใช่แอคเซลหรือฝั่งข้ามไม่ใช่แคนยิงอ่ะเขาต้องตีเก็บเรียเราถ้าไม่ตีเก็บเรียเรามันจะโดนป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนะครับมันจะโดนอย่างน้อยๆถ้าเต็มสนามนี่คือ5เวฟแหละนะครับนะและแวนเราอ่ะจะค่อนข้างเลือดจะเหลือแต่ทีเนี้ยมือเราอ่ะจะต้องจำเป็นต้องคอลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นเรามีตัวทิกเกอร์เนี่ยเราก็อาจจะคอทิกเกอร์เนี่ยไปตีก่อนแล้วบนมือเราไม่มีตัวอื่นแล้วค่อยคอตามทีหลังอย่างเช่นอ่ะเป็นอย่างนี้ปุ๊บตีนะครับอันนี้สำหรับเทิร์นต่อไปนะเป็น 15,000 ตีแวน 20,000 แวน 20,000 แวนเสร็จปุ๊บใช้เทคครับฆ่าตัวมันทิ้งแล้วก็อาจจะไปเรียกพวกตัวอื่นๆลงมาเป็นเบอร์แมนหรือเป็นอะไรก็ได้ลงมาอย่างเงี้ยนะครับและเช็คถ้าได้ฟอนก็ปุ้งพลังบวกใหม่แล้วก็เอาใหม่ปุ้งพลังบวกเอาใหม่นะครับเด็กมันจะค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียในระดับนึงค่ะถ้ามันตีอะไรไม่ได้เงี้ยอาจจะต้องเอาไปตีข้างอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะเริ่มด้วยการที่เอาทิกเกอร์เนี่ยไปไล่ตีในช่องแอคเซลก่อนก็ได้แล้วค่อยมาวิ่งมาแบบนี้ก็ได้นะครับโดยตัวเด็กครับมันเล่นอย่างนี้เรื่อยๆนั่นแหละไอตัวที่มันไม่มีกิฟต์อ่ะมันก็อารมณ์เดียวกับประมาณซากามอแต่ว่าซากามอพอลงมามันจะเกิดใช่ไหมตัวนั้นเมื่อตีแล้วก็ใช้เคาน์เตอร์บาร์สโดยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเหลืองเนี่ยมันเอามาใช้ช่วงปลายเกมได้เพราะว่าบางทีนะครับมันก็จะมีช็อตนึงเหมือนกันที่ว่าเฮ้ยมีเคาน์เตอร์บาร์สเหลือแต่ไม่รู้จะเคาอะไรดีเอาตัวเนี้ยลงมาช่วยตีแล้วก็เคาเพราะมันบอกว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีมันตีอะไรก็ได้แล้วก็คอแล้วก็คอดูนิตหนึ่งใบจากมือลงช่องเรียกาดมันก็จะไปลากมือเราลงมาแล้วก็ตีนะครับสมมุติว่าเราตีไปปุ๊บลากลงมาอยู่ช่องแอคเซลมีช่องแอคเซล2ข้างเงี้ยลากเอาตัวนึงอยู่แอคเซลข้างนึงตีก่อนเอาตัวนี้ตีแล้วมันก็จะลากตัวนั้นกลับมานะครับหรือว่าเอาแอคเซลตีไป2ข้างเอาบอลเอเซลตีนะครับบอลเอเซลตีเอาตัวนี้คอลงมาปุ๊บพอตัวนี้ตีก็ไปลากอีกข้างนึงกลับมาเพื่อเพิ่มเวฟอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถือว่าเป็นแคร์นึงครับที่จริงๆอ่ะหลายๆสำนักจะบอกว่าโกออกมาปุ๊บเก่งเลยต้องบอกตรงนี้ก่อนนะไม่อยากให้เข้าใจว่ามันเก่งเลยขนาดนั้นคือมันไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นโกมันอาศัยพึ่งดวงพอสมควร
ถ้าดวงคุณไม่ดีจริงๆโกพาดินก็จะเป็นแคนที่เล่นยากไปโดยปฏิยายนะครับนะมันจะพึ่งดวงพอสมควรแล้วก็มันไม่ได้เป็นแคนที่สเตเบิลไม่ได้เป็นแคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นแล้วจะดีทุกครั้งในการเล่นเสมอไปมันขึ้นอยู่กับมือแรกขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับฝั่งตรงข้ามดวงดีแค่ไหนในการตกทิกด้วยนะครับนะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะไม่ยากครับสำหรับเด็กนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็มีเด็กเล่นให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อพลาดคลิปต่างๆทางช่องเรานะครับผมนะอยากสนับสนุนช่องเราในการทำคลิปแบบนี้ครับเพียงเดือน35 บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับฝากร้านนะผมแท็บช็อปครับลิงก์ใน description ข้างล่างเลยฝากแฟนเพจด้วย VFT by Dev Channel ไว้เจอกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปหรือคลิปหน้าๆพวกเราผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ